คณะเจ้าหน้าที่อันประกอบไปด้วยปปส.เจ้าหน้าที่ส่วนสืบสวนปราบปรามสำนักงานสืบสวนปราบปรามกรมศุลกากรเจ้าหน้าที่ศูนย์สรพ.ร่วมปฏิบัติการโครงการสกัดกั้นยาเสพติดท่าอากาศยานสากลในอาเซียน Airport Interdiction Task Force หรือ AITF ได้ทำการสืบสวนรวบรวมข้อมูลข่าวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญเครือข่ายชาวไต้หวันที่เข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศเพื่อส่งยาเสพติดไปยังไต้หวันทราบว่าต้นเดือนมิถุนายน2562ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวจะมีเครือข่ายชาวไต้หวันเดินทางเข้าประเทศเพื่อเจรจาซื้อยาเสพติดลักลอบลำเลียงกลับไปไต้หวันก็ได้จัดชุดปฏิบัติการและสืบสวนพฤติการเครือข่ายดังกล่าวเรื่อยมาเย็นวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาคณะเจ้าหน้าที่ก็จับกุมตัวชาวไต้หวันหนึ่งรายชื่อฮงเชงยี่เพศชายสัญชาติไต้หวัน28ปีเป็นผู้ต้องหาที่1บุคคลในเครือข่ายมีหน้าที่สั่งการและจัดการลำเลียงผ่านบริษัทพัสดุแล้วก็ค้นไปที่ห้อง318โรงแรมโกลแอร์พอร์ตสูตรซอยแขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพของกลางที่เคียบุรี39อันลักษณะเป็นเหล็กหลอกกลมๆสามารถหมุนฐานออกแล้วก็ยัดยาเคตามีนในถุงพลาสติกก่อนที่จะปิดฝาโดยยาเคตามีนทั้งหมดที่ซุกซ่อนก็นับได้ 5,170 กรัมอยู่ในลังกระดาษอีก4ลังเพื่อเตรียมส่งออกนอกประเทศก่อนที่ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากสองสามีภรรยาคนไทยรองเลขาธิการปปส.กล่าวว่าจากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจค้นไปที่บ้านพักเลขที่18ทับ118หมู่บ้านเดอะทอเรสซอยรามอินทรา65แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพจับกลุ่มสองสามีภรรยาคือนายชลวิทย์คีตะตระกูล49ปีผู้ต้องหาที่2หน้าที่จัดหายาเสพติดและผลิตยาเสพติดนางสาวพริซิลล่าจิวเมลลี่หรือปุ๊กกี้ปริศนาพราแสงอดีตนักร้องชื่อดังหน้าที่ก็จัดหายาเสพติดและร่วมกันผลิตยาเสพติดของกลางก็มียาเสพติดที่พบภายในบ้านประกอบไปด้วยไอซ์ 98.3 กรัมยาบ้า8เม็ดยาอี10เม็ดเคตามีน4กรัมกัญชาแห้ง40กรัมสารเคมีหลายชนิดพร้อมอุปกรณ์ที่เชื่อว่าสำหรับผลิตยาเสพติดตรวจยึดทรัพย์สิน9รายการขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำจัดทำบันทึกการจับกุมก่อนจะส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายพร้อมของกลางให้กับพนักงานสอบสวนชุดปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตัวแทนของปปส.จะมีการแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในเวลาต่อไปนี่จะเป็นสีม่วงนะมุกเป็นเคใช่ครับผมนะตกลงว่าเป็นไอซ์กับเป็นเคนะครับมีไอซ์มาแล้วเดี๋ยวชี้ว่าเป็นของเราชี้